ผีที่คนทางภาคเหนือเขารู้จักดีอีกอย่างหนึ่งก็คือผีเจ้าที่ครับผีเจ้าที่นี่จัดเป็นผีฝ่ายดีมักจะเรียกกันแต่ว่าเจ้าที่บางคนก็เรียกเป็นคำซ้อนว่าเจ้าที่เจ้าแดนหมายถึงผีที่สิงสถิตยอยู่ณบริเวณนั้นๆเช่นบริเวณบ้านบริเวณป่าเขาเป็นต้นในป่านะมีผีป่าแต่ว่าชาวล้านนาจะไม่เคารพนับถือ มักจะถือว่าผีป่าเนี่ยเป็นผีร้ายอย่างเดียวอาจจะให้ความเกรงใจแต่ไม่เอามาเคารพนับถือหากไปในป่าจะขี้จะเยี่ยวก็จะขอขมาเจ้าที่เจ้าแดนไม่ได้ขอขมาผีป่าส่วนคำว่าเจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่ค่อยมีในภาษาพูดของชาวบ้านล้านนาทั่วไปหากไปในป่าเกิดความกลิ่งกลัวครั่นครามขึ้นมาก็มักจะนึกถึงผีเจ้าที่เจ้าแดน มากกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาผีเจ้าที่อาจจะเป็นผีร้ายก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นผีดีมากกว่าผีเจ้าที่จะปกปักรักษาบริเวณนั้นๆคุ้มครองหรือว่าครอบครองบริเวณนั้นๆไม่ได้มุ่งพิทักษ์คุ้มครองผู้คนโดยตรงแต่คนก็อาจจะขอความคุ้มครองได้ด้วยการบอกกล่าวไหว้สาอ่อนน้อมค้อมไหวไม่จับจ้วงล่วงเกินไม่สามหาวกักขละ าหากผีพอใจผีก็จะให้ความคุ้มครองดูแลมีนิทานเรื่องหนึ่งที่ชาวล้านนาผูกขึ้นมาเพื่อแสดงถึงอำนาจของผีเจ้าที่ขณะเดียวกันนิทานเรื่องนี้ก็ให้คำสอนไกลๆถึงการประพฤติปฏิบัติตัวของคนล้านนาเวลาเข้าป่าหรือว่าไปในที่ต่างแดนนิทานเรื่องนี้เด็กๆแต่ก่อนมักจะเรียกว่าเรื่องแมงขาลายบางท้องถิ่นก็เรียกว่าเรื่องพ่อขาโทนเรื่องมันมีอย่างนี้ครับ สมัยก่อนเมื่อยังมีการค้าวัวต่างกันอยู่ยังมีพ่อค้าเงี้ยวเจ็ดคนคุมขบวนวัวต่างไปค้าขายต่างเมืองเวลานั้นก็มีพ่อค้าโทนคนหนึ่งเป็นชาวไทยวนหรือว่าชาวพื้นเมืองล้านนาะพ่อค้าโทนคนนี้ก็คือพ่อค้าคนเดียวไม่มีกลุม่มหรือว่าสมัครพรกพวกพ่อค้าโทนมักจะเป็นพ่อค้าทุนน้อยกําไรก็เลยน้อย มักจะไปค้าขายไกลๆไม่ได้เพราะขาดวัตถุปัจจัยหลายอย่างพ่อค้าทนรู้ว่าพ่อค้างเงี้ยวทั้งเจ็ดจะคุมขบวนวัวต่างไปค้าขายต่างแดนอ่าไปแดนไกลได้กำไรดีก็ขอเข้าพ่วงในขบวนไปกับเขาด้วยแต่ว่าพวกพ่อค้างเงี้ยวทั้งเจ็ดปฏิเสธนิทานเล่าว่าพ่อค้างเงี้ยวเนี่ยสักมึกเป็นลวดลายและคาถทาอาคมต่างๆไว้ทั่วตัว โดยเฉพาะบริเวณท่อนขาตั้งแต่โคนขาลงมาถึงเหนือหัวเข่าจะดูเด่นเป็นพิเศษพอพวกพ่อ้าล่วงหน้าไปได้สักครู่พ่อขาโทนก็ตามรอยเข้าไปอาศัยร่วมทางไปเท่านั้นไม่ได้เข้าร่วมขบวนเพราะว่าเขาปฏิเสธพอข้าลงที่ในป่าพ่อค้างเงียยก็พักณนะที่อันเหมาะสมแก่การหยุดพักพ่อขาโทนก็พักเหมือนกันแต่แยกออกมา ก่อนกินข้าวพ่อค้าโทนก็จะเอาข้าวคำหนึ่งบูชาผีเจ้าที่เจ้าแดนก่อนจะนอนก็ไหว้ผีเจ้าที่เจ้าแดนเป็นการอ่อนน้อมค้อมไหว้เป็นการบอกกล่าวฝากเนื้อฝากตัวต่อผีเจ้าที่เจ้าแดนส่วนพวกพ่อค้าเงี้ยวไม่ได้ทาอย่างนั้นคืนนั้นพ่อค้าโทนหลับสบายส่วนพวกพ่อค้าเงี้ยวก็หลับไปเหมือนกันคืนนั้นผีป่าทั้งหลายก็พล่านพลุกดุเดือดยังป่าจะสะเทือน ผีทั้งหลายก็ชวนกันว่าเสียวเอ้เราไปจับแมงขาลายกินกันเถอะอ่าว่ากันอย่างนั้นกระทั่งมาถึงที่พ่อค้าทนนอนหลับอยู่ผีก็ชวนผีเจ้าที่ซึ่งปกปักรักษาบริเวณนั้นว่าเราไปจับแมงขาลายกินด้วยกันเถอะเสียวแต่ผีเจ้าที่ปฏิเสธว่าวันนี้เราไปไม่ได้หรอกเพราะมีแขกแก้วมาเรือนเราต้องคุ้มครองเขาผีทั้งหลายก็พากันไปถึงที่พวกพ่อค้างเงี้ยวสักหมึกขาลาย ผีทั้งหลายก็กราวกรูจูจับฉีกแข้งฉีกขากินพอรุ่งเช้ามาพอขาโทนตื่นขึ้นมาโดยสวัสดิภาพก็ไหวขอบคุณผีเจ้าที่เจ้าแดนที่ปกปักรักษาตนพอขาโทนนึกว่าพ่อค้างเงี้ยวคงจะออกเดินทางแล้วก็ตามรอยไปไปถึงตรงที่พวกพ่อค้างเงี้ยวพักนอนเมื่อคืนพอมองขึ้นไปบนต้นไม้ก็เห็นขาสักมึกลายพาดห้อยกิ่งไม้เก,กะ,ะกะปรากฏว่าตายกันหมดเลย ปัจจุบันนี้เวลาชาวบ้านล้านนาเข้าป่าเก็บเห็ดหรือว่าหาฟืนก่อนจะกินข้าวเขาจะเอาคำข้าววางไว้บนดินพร้อมกับบอกกล่าวไหว้าสาผีเจ้าที่ซะก่อนจะไม่กินก่อนผีหากมีใครเผลอไปกินก่อนผีก็มักจะไม่สบายใจกังวลหวั่นไหวไปว่าจะเกิดคดคดคือสภาพไม่ปกติสุขคือหายนณะหรือว่าอุบาท มันเกิดจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องของคนหากเกิดขึ้นในป่าก็มักจะเรียกว่าคืดป่าการกระทําที่จะทําให้เกิดคืดป่ามีหลายอย่างเช่นเอาหม้อจ้วงน้ําจากห้วยกอบน้ําจากห้วยใส่ปากฉี่รถจอมปลวกฉี่รถคนต้นไม้ใหญ่ฉี่ลงน้ําผิดผีผิดผีก็คือชายหญิงสมสู่กันในปา่า รวมไปถึงกิริยาอาการรุ่มร่ามไม่สำรวมต่างๆเป็นต้นสภาพที่เกิดขึ้นเวลาคลึดป่าได้แก่ฝนใหญ่ลมหลวงไม้หักโค่นมืดฟ้ามัวดินเสือคาบคนไปกินผีปกกะหลงร้องตักแต่ตักแต,ก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 ตก่แวดหน้าล้อมหลังเป็นต้นมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อพศ2 5 0 4ที่ดอยผาแดงอำเภอง,งาวจังหวัดลำปาง เรื่องราวมอยู่ว่ายังมีชาวต่างบ้านต่างเมืองกลุ่มหนึ่งเข้าป่าล่าสัตว์พวกเขาประพฤติปฏิบัติอะไรต่ออะไรกันหลายอย่างที่สร้างความอึดอัดไม่สบายใจให้แก่พรานนำทางชาวพื้นเมืองแต่ว่าคนพื้นเมืองพูดไม่ออกเพราะเขาจ้างมาอยู่มาวันหนึ่งคนกลุ่มนี้ก็ละเมิดกฎหรือว่าข้อห้ามหรือกติกาเกี่ยวกับป่าอย่างฉกาจชากันคือหนุ่มที่เป็นหัวหน้ากลุ่มกับแฟนสาวของเขาประกอบกวามกิจต่อกัน ชาวเมืองไม่อาจจะห้ามปรามหรือว่าแก้ไขอะไรได้ทันเขาได้แต่จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าแดนขอขมาไหว้าสาตามลทัทธิความเชื่อถือแต่เจ้าที่เจ้าแดนก็อาจจะพิโรธโกรธเคืองสุดขีดจนไม่อาจอภัยให้ได้ตกดึกคืนนั้นก็เกิดฝนตกใหญ่ลมแรงไม้หลักหักโค่นฝนพากระนำอื้ออึงจนไฟฟืนดับไปหมด ลมกระชากเอากระโจมผ้าใบไปทั้งผืนหนาวสาันเปียกปอนไม่หมดฟ้าผ่าเปรียงเปรียงคนกลุ่มนั้นมองเห็นตาแก่ผมเผาหนวดเคราขาวพโพลนขี่หลังเสือโคร่งตัวเท่ามา้าเห็นช้างโขลงใหญ่คราคร่ำเต็มป่าตาแก่หน้าตากโกรธเกลียวดูดันคนนั้นเอาไม้เท้าชี้มาที่พวกตัวช้างแต่ละตัวตัวเท่าภูเขาอ่า เดินย่ำเข้ามาต่างคนต่างเพนต่างแตกหนีกระเจดิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางรุ่งเช้าทุกอย่างสงบสงัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม้หลักหักโค่นต่างๆนานาก็ไม่มีเสือสางช้างร้ายที่แวดหน้าล้อมหลังก็ไม่มีแต่ว่ากระโจมผ้าปลิวไปค้างบนคบไม้ยางสูงใหญ่ขนาดต้องตอกถอยขึ้นไปเอาต่างคนต่างก็ออกตามหากันกูร้องป้อง,ป,องปากยิงปืนขึ้นฟ้า เรียกหากันรวมตัวกันได้แต่ไม่ครบขาดไปแต่หนุ่มหัวหน้ากาแฟนสาวต้องกลับเข้าหมู่บ้านไปขอพ่อหลวงให้ระดมคนค้นหาคนอยู่สองวันไปพบหนุ่มหัวหน้าในกลายเป็นศพขึ้นอืดส่วนผู้หญิงเนี่ยไปติดอยู่ในถ้ำลึกในสภาพสติแตกจำอะไรไม่ได้เสียแล้วพูดได้แต่ว่ากลัวแล้วกลัวแล้วชาวบ้านสรุปว่าน,นี่คืออำนาจของเจ้าที่เจ้าแดนนะ เรื่องที่สองมีอยู่ว่าเมื่อปี2,509สงครามแย่งชิงประชาชนระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยยังเข้มข้นอยู่ยังมีตำรวจตระเวนชายแดนชั้นผู้น้อยคนหนึ่งถูกหัวหน้าใช้ให้มารายงานที่อำเภอเป็นงานด่วนประเภทขอขาดบาดตายที่จะรอเวลาไม่ได้ตอชดอชั้นผู้น้อยรายนี้ก็เร่งรีบเดินทางมาเพื่อจะตัดข้ามป่าใหญ่ให้ได้ก่อนมืดค่ำ จะทำมีท่าไหนไม่รู้เขาประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างทำให้การเดินทางล่าช้าก็เลยตัดข้ามป่าใหญ่ไม่ทันก่อนจะมืดก็วิตกกังวลแล้วหวาดกลัวไปสารพัดกลัวผีกลัวเสือกลัวผู้ก่อกันร,ร้ายก็ยกมือขึ้นจบบอกกล่าวต่อเจ้าที่เจ้าแดนว่าตัวเป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาในหน้าที่มาดีไม่ได้มาเกก,กะระรานหรือสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้ใคร บัดนี้ครับขันจวนตัวขอให้เจ้าที่เจ้าแดนช่วยปกปักรักษาด้วยเถิดตอนนั้นมืดมากเงียบสง,งัดปราศจากสปปรรเสียงทั้งหลายสักครู่หนึ่งก็มองเห็นแสงไฟอยู่ไกลๆแต่แรกคิดว่าตาฝาดพอแฝงตัวเข้าใกล้ก็เห็นว่าเป็นกระท่อมชาวดงก็เลยขอพักอาศัยชายชาวดงก็ใจดีบอกว่าขึ้นมานอนบนกระท่อมด้วยกันเถอะแต่ต่อชะดอานายนั้นบอกไม่เป็นไรขอนอนใต้ถุนก็แล้วกัน คืนนั้นเขาหลับไปเพราะเพลียจัดใกล้สว่างก็สะดุ้งตกใจแต่กลับขยับขยื่นหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยเมื่อมองออกไปก็เห็นผู้คนมืดมืดดำดำ,ดำ,ดำกลุ่มรุมล้มอมรอบกระท่อมแต่แรกคิดว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่เมื่อมากิดดูอีกทีคิดว่าไม่ใช่เพราะว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีทั้งคนแก่และเด็กคนพวกนั้นถกเถียงอยู่กับลุงเจ้าของบ้านคนลึกลับก็บอกว่า หมูป่าตัวอ้วนเข้ามาถึงเรือนสูจงแบ่งให้พวกข้าได้กินเดี๋ยวนี้ลุงเจ้าของบ้านก็บอกไม่ได้หรอกเข้ามาพึ่งพาอาศัยข้าเขาบอกกล่าวขอความช่วยเหลือจากข้าข้าจะให้สูกินเขาไม่ได้สูเจ้าห่วงไปกินคนเดียวเหรอเขาเป็นข้าพระเจ้าอยู่หัวข้าไม่กินเขาพวกสูเองก็อย่าหมายว่าจะได้กินจงเร่งกลับไปเสียตอจดอนหนุ่มคนนั้นเล่าว่าเหมือนฝันร้าย แต่ว่ารู้สึกตัวตลอดรู้ทุกอย่างเพียงแต่ขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยต่อมาก็มีเสียงตึงตังโครมครามเหมือนกับไม้หลักหักโคน่นเหมือนจะขลุงช้างแล่นผ่านดงไม้แล้วเขากลับไม่รู้สึกอะไรอีกหลับเหมือนกระดับหายไปเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าแดดออกเขาคลานออกมาจากใต้ถุนกระท่อมหลังนั้นปรากฏว่ามันไม่ใช่กระท่อมชาวดงอย่างที่มองเห็นเมื่อคืนแต่เป็นหอเจ้าที่ที่ชาวป่าชาวดอยเขาสร้างแล้วก็ร้างไปตั้งนานมาแล้ว ส่วนเรื่องที่สามเหตุการณ์เกิดขึ้นราวๆปี2540นี่เองอ่เองคนเล่านี่ยังเป็นหนุ่มอายุประมาณสัก25ไส้อห้าได้ยังเป็นพระยังไม่ได้ศึกออกมาเป็นชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2540นเนี่ยเขาบวชเป็นพระมาะได้ห้าพรรษาถือว่าอยู่ในเพศผ้าเหลืองมานานมีประสบาการณ์พอสมควรหนุ่มผู้นี้มีความฝักใฝ่เรื่องสยศาสตร์คาถาอาคมแล้วก็เครื่องรางของขลัง ส่วนทางด้านวินัยก็ไม่มีอะไรบกพร่องร้ายแรงอ,อยู่มาวันหนึ่งในปี2.540ที่เกิดเรื่องเขาติดตามพระอาจารย์ที่เคารพนับถือไปขุดโลหะธาตุศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งในเขตป่าเขาแถวพรมแดนพมา่าทางด้านอำเภอเชียงดาวก็ไปกันหลายคนแต่ที่เป็นเพศบพรรพชิตก็มีแต่เขากับพระอาจารย์เท่านั้นเขาเล่าว่าป่าเขาไม่ได้ใหญ่โตจนรู้สึกครั่นค้ามอะไรแต่ว่าถ้ำที่พระอาจารย์เข้าไปทําพิธีนะ่นากลัวมาก ลึกมืดแล้วก็ชื้นจนเหมือนจะสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่คลากรุ้งฉุนเฉียวของสัตว์ดึกดำบรรที่เชื่อกันว่าสามารถแปลงร่างเป็นคนได้ทุกเมื่อสัตว์ดึกดำบรรชนิดนั้นคนพื้นบ้านพื้นเมืองเขาเรียกกันว่างูงาพยางเงือกงูงาก็คืองูที่มีงาโผลอ่ออกมาจากริมวิปากพยางเงือก็ตรงกับภาษากลางว่านาคราช ก่อนจะเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นพระจาจทร์ได้ทาพิธีบอกกล่าวต่อเจ้าที่เจ้าแดนถูกต้องทุกประการแต่ก็มีลางร้ายอะไรบางอย่างที่สร้างความไม่สบายใจแก่พระจันทร์นั่นก็คือมีเลือดหยดแมะแมะลงมาต่อหน้าต่อตาที่ปากถ้ำพระจันทร์เองไม่สบายใจนักแต่เมื่อก้าวล่วงมาถึงขนาดนี้จะถอยหลังกลับก็ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งในจํานวนชายทั้งหลายที่ตามมานั้นเป็นเศรษฐีใหญ่มาจากกรุงเทพ หากจะทําอะไรที่ทําให้เขาเสื่อมศรัทธานั้นหมายถึงว่าลาบสาการาก้อนโตจะหลุดลอยไปเมื่อลงไปถึงถ้ำที่ลึกที่สุดก็ต้องไต่บันไดเชือกลงไปก็มีลางร้ายเกิดขึ้นอีกนั่นก็คือเชือกเส้นโตที่นํามาผูกเป็นบันไดที่มีคนนํามาทําให้แล้วเกิดหลุดจากหมุดคล้องข้างหนึ่งแต่ก็แก้ไขกันได้พอลงไปถึงก้นถ้ำหมดทุกคนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างปกติ แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยกลับได้กลิ่นเลือดอยู่ตลอดนับตั้งแต่มีเลือดหยดลงมาต่อหน้าต่อตาที่ปากถ้ำก็ได้กลิ่นเนี้เรื่อยมานะแต่ถามใครต่อใครก็ไม่มีใครได้กลิ่นเลยนอกจากตัวเขาเองพิธีการดำเนินต่อไปในแสงวอมแวมก้นถ้ำพระอาจารย์กำชับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลุกออกไปจากได้สายสินที่แวดวงไว้เป็นเด็ดขาดแต่เมื่อพิธีดำเนินไปได้ครึ่งๆึ่งกลางๆก็เกิดเหตุการณ์น่ากลัวต่อหน้าต่อตาทุกคน คือมีฝ่าเท้าขนาดเท่าใบตาลกระทืบลงมาจากปากปล่องข้างบนต่างคนต่างเพ่นออกนอกวงได้สายสินมีแต่พระจารย์รูปเดียวเท่านั้นที่มั่นคงไม่หวั่นไหวทุกคนได้ยินเสียงกึกก้องมีแสงมีแรงสั่นสะเทือนมาถึงแต่ละคนที่เพ่นกันทั่วทิศเมื่อหันกลับไปดูปรากฏว่าพระจารย์ล้มลงไปแล้วนอนหงายแผ่รามีเลือดออกมาจากปากและจมูกเขาเล่าว่านี่คืออำนาจของเจ้าที่เจ้าแดน ท่านแสดงเหตุลังมาเตือนถึงสองครั้งแล้วแต่พระอาจารย์ไม่เชื่อฟังพระอาจารย์จึงถูกลงโทษส่วนตัวเขาเองนับแต่นั้นมาไม่เคยวอแว์ข้องแวะกับไสยศาสตร์หรืออำนาจนอกเหนือธรรมชาติอีกเลยตั้งใจจะอยู่ในศีลกินในธรรมพระพุทธเจ้าไปตลอดแต่ถึงปี2,545บุญผ้าเหลืองก็หมดก็เพราะไปพบรักกับสาวคนหนึ่งเห็นว่าหากอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปอาจจะตกนรกก็เลยสึกออกมา แต่งงานกับสาวคนนั้นแล้วก็อยู่ดองครองคู่กันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของรถตู้ให้เช่าบางทีก็เป็นคนขับและคนนําเที่ยวโดยตัวเองครับนี่เป็นเรื่องแปลกๆที่เขาเล่าให้ฟังครับเมื่อปีพศ2540 ตอนนั้นคุณวิเชียนยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีโอกาสทำกิจกรรมนักศึกษาด้วยการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่บ้านหนองยาวตบชัยพอเภอบึงการจังหวัดน้องคายโดยการออกค่ายอาสาในครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับหมู่บ้านทันทีที่คุณวิเชียนกับคณะไปถึงพื้นที่ออกค่าย ก็ยอมรับว่าหมู่บ้านแห่งนี้ทิวทัศน์สวยงามจริงๆเพราะว่ารอบหมู่บ้านนะั้นมีหนองน้ําขนาดใหญ่ล้อมหมู่บ้านไว้เกือบจะรอบถัดออกไปจากหนองน้ํานั้นก็จะมีเทือกเขาเป็นปราการกั้นฉากหลังให้กับหมู่บ้านสอบถามจากชาวบ,บ้านในพื้นที่ก็ได้ความว่าเทือกเขาแห่งนี้เขาเรียกว่าภูทอกเมื่อมีเวลาว่างจากการทํากิจกรรมคุณพี่เชียนก็มักจะหาโอกาสพูดคุยกับพ่อผู้ใหญ่สูงอ่า ท่านบอกว่าณภูทอกแห่งนี้มีน้ําตกอยู่หลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งก็ล้วนแต่มีความงามที่แตกต่างกันออกไปหากจะไปเที่ยวชมก็ต้องพายเรือข้ามหนองน้ําไปเพราะถ้าหากว่าจะไปทางรถยนต์มันจะเสียเวลาเนื่องจากเส้นทางที่จะไปมันจะต้องอ้อมไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าพ่อจะบอกอะไรพวกลูกลูกไว้สักอย่างนึงนะถ้าจะไปเที่ยวน้ําตกที่ภนะูทอกนี่ยพ่อขอให้พวกลูกๆ อย่าพยายามทำอะไรพิเรนโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะที่น้ำตกตาดลมคนที่นี่เขาเชื่อกันว่าเจ้าที่แรงท่านก็เอ่ยเตือนทุกคนด้วยความเมตตาและความเป็นห่วงเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานเจ้าที่แรงเป็นยังไงเหรอพ่อผู้ใหญ่เอาอย่างนี้ก่อนที่พ่อจะเล่าต่อพ่อขอถามอะไรพวกลูกๆก,ก่อนได้ไหมพวกลูกๆเชื่อความเร้นลับของป่าแค่ไหน ท่านพูดเหมือนจะยังเชิงซึ่งทุกคนก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดตอบว่าอะไรป่าขาวลำนาวไพรนลูกมันมีเรื่องที่เร้นลับมากมายที่พวกเราทั้งหลายไม่สามารถจะหาเหตุผลมาอธิบายได้พ่อผู้ใหญ่กล้นนำอย่างน่าสนใจซึ่งคำพูดของท่านก็ทำให้ทุกคนหูพึงด้วยความอยากรู้อยากเห็นพ่อผู้ใหญ่ก็พูดต่อไปว่าเมื่อประมาณหกเจ็ดปีก่อนที่ ทุกคนจะมาคราวนี้ก็มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในจังหวัดนองคายมาตั้งแคมป์พักแรมลูกเสือที่บริเวณน้ำตกตาดลมซึ่งพวกเขาจะใช้เวลาในการตั้งแคมป์เป็นเวลาสองคืนสามวันระหว่างที่ตั้งแคมป์อยู่นั้นก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายตามประษาของพวกออกค่ายพักแรมซึ่งคนที่วุ่นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคณะอาจารย์ผู้ควบคุม ความวุ่นวายก็มีมากซะจนทําให้คณะอาจารย์ลืมที่จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตใช้สถานที่แห่งนี้จนเวลาผ่านไปย่างเข้าวันที่สองของการพักแรมวันที่สองนี่เองที่พวกนักศึกษามีกิจกรรมการเดินทางไกลจุดประสงค์ของการเดินทางไกลในครั้งนี้ก็เพื่อฝึกให้พวกนักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตในการเดินป่าแล้วก็ฝึกการทํางานเป็นทีมการเดินทางไกลของพวกนักศึกษานนั้จะเดินกันไปเป็นกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มละสิบคนเมื่อปล่อยตัวไปจำนวนเท่าไหร่ตอนเข้าจุดเช็คยอดครั้งสุดท้ายก็ต้องมีจำนวนเท่านั้นด้วยการปล่อยตัวก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยครั้งเดียวหมดทุกหมู่ต้องปล่อยให้ห่างกันหมูล่ละสิบห้าถึงยีนาทีต่อหมู่เนื่องจากหากว่าปล่อยแบบติดๆกันพวกที่เดินไปทับเส้นทางกับอีกหมู่หนึ่งก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการเช็คตัวและที่สำคัญพวกนักศึกษาจะไม่ได้ประโยชน์จากการฝึกในครั้งนี้ พวกนักศึกษาเทคนิคมีจํานวนเกือบ200อดังนั้นการปล่อยตัวทําให้เกิดความล่าช้าบ้างเพราะว่ากลุ่มสุดท้ายที่ถูกปล่อยออกไปเกือบ4ี่โมงเย็นเข้าไปแล้วนั่นหมายความว่ากว่ากลุ่มสุดท้ายจะไปถึงจุดเช็คตัวเวลาก็คงจะมืดค่ําพอดีจริงอย่างที่พวกคณะครูได้คาดการไว้กลุ่มสุดท้ายเข้าถึงจุดเช็คตัวก็เกือบจะสองทุ่มเข้าไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ของพวกคณะครูเหล่านี้ก็คือการหายตัวของนักศึกษาไปคนหนึ่ง ความชุลมุนวุ่นวายก็เกิดขึ้นกับคณะพวกตั้งแคมป์ทันทีทั้งหมดออกตามหาผู้ที่หายไปเป็นการใหญ่ไฟฉายหลายสิบกระบอกถูกสาดส่องไปทั่วบริเวณเส้นทางที่มีการเดินทางไกลขณะที่บางคนก็ตะโกนเรียกชื่อของนักศึกษาคนนั้นจนกล้องไปทั้งราวป่ายามค่ำคืนแม้เวลาจะผ่านไปเกือบสามชั่วโมงก็กลับมองไม่เห็นวี่แววจะเจอนักศึกษาคนนี้แต่อย่างใดเกือบทุกตารางนิ้วของพื้นที่ ซึ่งตั้งแคมป์เนี่ยถูกค้นหาจากคนเกือบสองร้อยอีกทั้งรัศมีที่ห่างออกไปอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็ไม่เว้นบางคนให้ความเห็นว่าในน้ําเราก็ควรจะลงไปสํารวจด้วยเผื่อจะมีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้ซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยการสํารวจควานหาตัวเด็กชายที่หายไปโดยลงไปในน้ําบริเวณที่น้ําตกเกิดขึ้นเป็นระลอกห,หากันอยู่สองครั้ง หลังจากที่ค้นหาบนบริเวณพื้นดินเริ่มหมดหวังซึ่งจะใช้ความพยายามสักเท่าไหร่ก็ใช่ว่าความสำเร็จจะบังเกิดผลหลายคนนั่งซุดลงกับพื้นดินด้วยความเหนื่อยอ่อนครูที่เป็นผู้หญิงบางคนนี่ร้องไห้เลยด้วยความท้อแท้ส่วนพวกที่ลงไปงมหาในาน้ำก็พากันขึ้นมาก่อไฟผิงบนพื้นดินที่แห้งเพื่อไล่ความหนาวเหน็บของอากาศยามค่ำคืนด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบพวกคณะครูถึงไม่ยอมไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้าน หรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลในเรื่องนี้เหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่เหมือนกับว่าพวกเขาตั้งใจให้เป็น,ปนไปตามยาถากรรมแต่ก็ใช่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกเขานั้นมันจะไม่มีใครรู้บังเอิญข่าวนี้ร่วงรู้ไปถึงหูของพ่อผู้ใหญ่ซึ่งมีคนในหมู่บ้านขึ้นไปหาของป่าบนภูทอกไปพบเจอเข้าแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ให้ทราบพอท่านรู้เรื่องราวจากชาวบ้านก็รีบจัดแจงขึ้นไปบนภูทอกทันทีถึงแม้ว่าจะเป็นเวลามืดค่ำก็ตาม แต่ก็มีบางสิ่งที่ท่านจะไม่ลืมนำติดตัวไปนั่นก็คือเครื่องเส้นไหว้เจ้าที่พ่อผู้ใหญ่บอกว่าพอท่านไปถึงที่เกิดเหตุหลายคนก็มองท่านอย่างงงๆแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคนพวกนั้นมากนักเพราะความกังวลใจในเรื่องที่คนหายไปนั้นมีมากกว่าพ่อไม่อยากสนใจคนพวกนั้นพอไปถึงน้าตกตาดลมพ่อก็จัดแจงทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอขมาลาโทษในเรื่องที่ พวกนักศึกษาพวกนี้อาจจะล่วงเกินท่านไปบ้างพ่อจะมัวโอเออยู่ไม่ได้เดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวมันจะสายเกินแก่พวกลูกๆูกเชื่อไหมเมื่อพ่อทําบวงสวงเสร็จยังไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ําเกิดลมกันโชกขึ้นอย่างรุนแรงในบริเวณนั้นมันแรงจนทําให้เทียนที่จุดทําพิธีดับหมดพวกครูบางคนที่ขี้กลัวถึงก็ร้องออกมาดังๆเออพอเทียนดับพอพ่อทําท่าจะจุดขึ้นใหม่ สายตาของพ่อก็เจอกับใครคนหนึ่งเดินตะคุ่มตะคุ่มผ่าความมืดออกมาจากหลังโขดหินบริเวณน้ำตกเนื่องจากท่านเห็นเป็นคนแรกพ่อผู้ใหญ่ก็เลยตะโกนสั่งให้คนที่มีไฟฉายส่องไปยังร่างที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทัานทีที่ไฟฉายถูกส่องไปยังร่างที่เดินมาทุกคนที่อยู่ในบริเวณก็ถึงกับเฮออกมาด้วยความดีใจใช่แล้วนักศึกษาคนที่หายตัวไปเขากลับมาแล้วจากการที่พ่อผู้ใหญ่สอบถามนักศึกษาคนนี้ เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่กำลังเดินป่าอยู่กับกลุ่มของเขาเมื่อผ่านหน้าบริเวณน้ำตกเขาเห็นชายแก่นุ่งขาวห่วมขาวผมสีขาวพโพลนเดินออกมาจากหลังโขดหินแล้วชายแก่คนนั้นก็เรียกเขาเข้าไปคุยด้วยเขาก็ลังเลอยู่พักหนึ่งว่าจะบอกเพื่อนในกลุ่มดีหรือไม่ดีแต่พอหันไปดูพวกเพื่อนๆกลับพบว่าพวกเพื่อนน,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 นหายตัวไปหมดแล้วเขาก็เลยตัดสินใจอยู่คุยกับชายแปลกหน้าอย่างไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่ประการใด ชายแก่คนที่ว่านั้นเล่าให้นักศึกษาเทคนิคคนนั้นฟังว่าแกอยู่ที่นี่มานานแล้วเวลาที่ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็มักจะแวะมาบอกแกทุกครั้งไปจะมีก็แต่พวกนักศึกษาเทคนิคเท่านั้นที่ไม่เคยบอกกล่าวให้แกรับรู้ชายแก่คนที่ว่านี่ไม่ได้ถือโทษหรือว่าโกรธเคืองแต่ประการใดก่อนที่นักศึกษาคนนี้จะขอตัวกลับซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พ่อผู้ใหญ่ทำพิธีเส้นไหว้พอดีชายแก่ยังสั่งให้เด็กคนนี้กลับไปบอกพวกคณะครูว่า ทีหลังทําอะไรนะขอให้รู้เรื่องสยบ้างไม่ใช่นึกอยากจะทําอะไรก็ทําตามอําเภอใจของตัวเองเด็กคนนั้นยังบอกพ่อผู้ใหญ่ว่าเขาเห็นพวกเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้มีอะไรมาโดนใจไม่ให้เขาออกมาจากหลังโขดหินพ่อว่าชายแก่คนนั้นน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเขามาปรากฏตัวให้เห็นเขาไม่ได้หวังทําร้ายใครหรอกแต่เขามาเพื่อบอกเตือนให้รู้ถึงความไม่รอบคอบของผู้มาเยือนเท่านั้นเอง ผู้ใหญ่ก็กล่าวเตือนสติบรรดาอาจารย์ที่นั่งกันสลอนอยู่ณที่นั้นครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เคยเกิดขึ้นมาก็เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ครับทีนี้มาถึงเรื่องแปลกๆที่ป้าสุภาเล่าให้ฟัง คนแก่ๆนี่ก็มักจะคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆแก่ๆที่ผ่านมานานแล้วเรื่องใหม่ๆนี่มันมีน้อยลงชีวิตที่ผ่านโลกมาขนาดนี้มันเต็มไปได้วยความหลังที่ยังพอจําได้ติดสมองอยู่เป็นช่วงช่วงห่วงห่วงตอนตอนในสมัยนั้นที่บ้านเมืองยังเป็นบ้านป่าเมืองดงอยู่การไปมาหาสู่กันก็ต้องเดินไปที่หมู่บ้านก็เหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งข่าวคราวต่างๆที่หมู่บ้านอื่นนี่ไม่ค่อยจะได้รับรู้หรอก นานๆจะรู้ทีเมื่อมีคนไปหมู่บ้านนั้นมาแล้วก็ไปได้ข่าวแล้วเอามาเล่าแล้วก็จะเป็นข่าวใหม่สำหรับหมู่บ้านนี้เอามาเล่าขานสู่กันฟังอย่างตื่นเต้นเหมือนเป็นเรื่องใหม่เอี่ยมที่เพิ่งจะเกิดสดๆร้อนๆทั้งที่ความจริงเรื่องมันผ่านมาตั้งเป็นปีๆแล้วเรื่องราวข่าวคราวไม่ว่าดีว่าร้ายนี่มันช่วยเปลี่ยนความจำเจนหน้าเบื่อเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่มีอะไรใหม่ให้เลือดลมมันสูบฉีดได้ดีทีเดียว ที่หมู่บ้านเนี่ยป้าคนหนึง่งแกอยู่แถวแถวบ้านป้าสุภาเนี่ยแกชื่อป้าเล็กวันหนึ่งแกไปหาอยู่ยามารักษาแม่ที่แกง่อมของแกเขาว่ามีหมอยาเก่งคนหนึ่งที่หมู่บ้านใกล้ๆกันแกก็ดันด้นออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าเดินไปกับลูกชายของแกไปกันสองคนไปที่บ้านหมอยาคนนั้นอะ่ะเดินกันไปตั้งแต่เช้าวกว่าจะเข้าเขตหมู่บ้านน้นก็เกือบจะบ่ายต้องแวะกินข้าวกลางวันกันระหว่างทาง ข้าวกลางวันที่คดจากเข้า,าจากหม้อแล้วก็ห่อใบตองติดตัวกรียมกันไปนั่นแหละสมัยก่อนนั้นกับข้าวแห,แห้งก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าปลักเค็มเนื้อเค็มไข่ต้มไข่เจียวหรือว่าน้ําพริกเผาประกาศเค็มอะไรพวกนี้แหละก็พกพากันไปแวะกินใต้ต้นไม้ลมเย็นๆสองแม่ลูกกินข้าวกันอย่างหิวโหวยเพราะว่าเหนื่อยที่ต้องตั้งหน้าตั้งตาเดินกันลูกเดียวแดดก็ร้อนนั่งกินข้าวกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้ชายป่า มีตาแกคนหนึ่งโผล่มาจากไหนก็ไมร่รู้เห็นกันก็ตอนที่แกมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วแล้วแกก็พูดว่าแหมกินกันอร่อยดีเชียวนะะป้าเล็กก็บอกว่าเดินกันมาเหนื่อยหิวข้าวก็เลยแวะกินก่อนจะไปบ้านหมอเปล่งไปขอเจียดยาเขาเอาไปให้แม่กินเจ็บป่วยมานานแล้วรักษายัางไงก็ไม่หายถ้าได้ยาหม้อไปต้มให้กินก็คงจะดีขึ้นได้ยินเขาว่าหมอเปล่งแกเก่ง ตาแก่ก็บอกว่าหมอเปล่งบ้านอยู่ไม่ไกลหรกเดินเลยวัดไปหน่อยก็เจอแล้วนี่มาจากไหนกันล่ะเนี่ยป้าเล็กก็ตอบไปว่ามาจากหมู่บ้านโน้นก็ชี้มือให้แกดูแกก็พยักหน้าเห็นแกยืนมองกินข้าวกันอยู่ป้าเล็กก็รู้สึกเอ้กแกจะสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นมากไปก็นึกในใจว่าเออมายืนดูอยู่ได้คนจะกินข้าวกินปลาอดอยากมาจากไหนหรือไงจะมาขอกินหรือเปล่าเนี่ย ถ้าขอกินก็ไม่ให้เราของมีน้อยเดี๋ยวจะไม่อิ่มจะไปไหนก็ไม่ไปเออแปลกแต่ป้าเล็กก็กลัวจะเสียมารยากก็แกล้งแก้งเอ่ยปากชวนแกกินข้าวด้วยแกก็บอกแกไม่กินหรอก็กินอิ่มแล้วแต่ที่มายืนดูเห็นกินกันอร่อยน่าดูก็เลยหยุดดูป้าเล็กได้ยินคําตอบก็เลยโล่งอกแล้วก็ถือโอกาสมองดูแกอย่างละเอียดทีท้วนก็เห็นว่าแกเป็นคนแก่ร่างเล็กตัดผมสั้นๆเกรียน ผมก็งอกขาวหมดทั้งหัวแล้วแข้งขาแกก็เล็กนุ่งเงงเกงขาสั้นเสื้อเก่าๆแต่งเนื้อแต่งตัวก็ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งถ้าจะให้ป้าเล็กเดาก็ต้องว่าตาคนเนี้ยคงจะไม่ใช่คนร่ํารวยมีเงินมีทองอะไรก็คนอย่างแกอย่างลูกแกเหมือนกันนั่นแหละแล้วต่อมาป้าเล็กก็สังเกตเห็นว่าเท้าข้างหนึ่งของแกเล็กกว่าเท้าอีกข้างหนึ่งเป็นเท้าข้างซ้ายที่ดูแล้วออกจะสั้น,นแๆแคบๆกว่าเท้าข้างขวา แล้วก็ยังเห็นอีกว่านิ้วหัวแม่โป้งของเท้าข้างนั้นมันกุดหายไปไม่มีเล็บปลาเล็กก็มองหน้าเจ้าของเท้าผิดแปลกนั่นอีกทีปรากฏว่าแกก็กําลังมองปลาเล็กอยู่ปลาเล็กพยายามจะบอกให้ลูกชายดูความผิดปกติแต่เขาก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตากินด้วยความหิวเขาก็เลยอดได้เห็นของดีของแปลกที่เขาเกิดมาคงจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแกยื่นหน้าไปหาลูกชายและบอกให้เขาดูของดีด้วยเสียงเบาๆลูกชายก็ถามว่าอะไรนะแม่ พูดเสียงดังฟังชัดเลยเชียวแกต้องรีบจุปากห้ามปรามเขาแต่เขาก็าไม่เข้าใจป้าเล็กก็สายหน้าแล้วพอเหลือบมองผู้มายเยือนที่ยืนอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ้าวหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะหายไปเร็วเหลือเกินหายไปไม่ทันรู้เลยอ่ะลูกชายถามแม่ว่าแม่มองหาอะไรตาคนนั้นหายไปไหนแกก็ถามลูกชายว่าตาคนไหนลูกชายถามผมไม่เห็นใครสักคนเลยแม่ ลูกชายก็มองหาบ้างก็ไม่เห็นใครจริงๆของเขา,าแหละแกก็เลยบอกลูกชายว่าก็เขาไปแล้วแกจะเห็นได้ยังไงเล่าเอาจะไปกันใหญ่แล้วแม่ลูกชายว่ามีใครมาที่ไหนกันก็เรานั่งกินข้าวกันอยู่สองคนเท่านั้นแกบอกว่าลูกไม่ได้มองมัวแต่ยัดข้าวอยู่อย่างเดียวอย่างนี้ใครมันจะมาฆ่าเอาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกตายเปล่าสองแม่ลูกก็เถียงกันเรื่องที่มีคนมายืนดูพวกเขากินข้าว ป้าเล็กก็ยืนยันว่ามีจริงๆฝ่ายลูกชายก็ยืนยันไม่มีใครมาหรอกเถียงกันจนกินข้าวอิ่มออกเดินทางต่อไปยังบ้านหมอยาเดินผ่านวัดมาแล้วตามที่ตาแก่ประหลาดคนนั้นบอกก็ยังไม่เจอบ้านหมอก็ถามชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้สายหน้ากันท่าเดียวป้าเล็กสงสัยมาก,กว่ามันเกิดอะไรขึ้นตาแก่นะั้นหลอกเอาหรือ,อยังไงในใจก็นึกก่นด่าตาแก่ สองแม่ลูกหาบ้านหมอเปล่งไม่เจอเดินวนเวียนไปวนเวียนมาถามเข้าจนทั่วหมู่บ้านก็ไม่มีใครรู้จักหมอเปล่งแถมยังบอกอีกว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเป็นหมอหรอกก่อนโน้นมีอยู่คนก็ตายไปแล้วไม่ได้ชื่อหมอเปล่งอะชื่อหมอไปรปาเล็กก็คิดว่าเออหรือมันจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าในะชื่อคล้ายๆกันลูกชายนะท้อใจขึ้นมาก็ชวนแม่กลับปาเล็กก็บอกว่ากลับยังไงยังไม่ได้ยาก็เกิดเถียงกันอีกพัก ในที่สุดก็ต้องกลับกลับมาก็เล่าเรื่องที่ไปเจอมาเพื่อนบ้านก็ว่าแกไปผิดหมู่บ้านแล้วแกก็บอกแกไม่ผิดอะจะผิดก็ไปได้ยังไงลูกชายก็ยืนยันว่าใช่บางแพรกกันแหละยังเห็นวัดบางแพรกเลยเพื่อนบ้านก็พากันพูดว่าที่บ้านบางแพรกก็มีหมอชื่อเปล่งอยู่จริงๆบ้านอยู่เลยวัดบางแพรกไปหน่อยถามเขาหรือเปล่าแกก็ว่าถามเขาจนทั่วหมดหมู่บ้านแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากป้าเล็กมารู้ ตอนหลังจากคนหมู่บ้านนั้นว่าแกโดนผีเจ้าที่ตรงที่แกไปนั่งกินข้าวใต้ต้นไม้หลอกหลอนเอาคนบางแพร่เขาว่าแกกับลูกชายเนี่ยพูจาอะไรไม่รู้เรื่องโดนกันมาเยอะแล้วนั่นเพราะแกไปนึกคิดไม่ดีกับเขาแตาคนนี้ก่อนโน้นเคยเป็นเจ้าของที่ดินแถวๆนั้นฐานะดีต่อมาก็ตายพอตายวิญญาณก็ยังเฝ้าที่ดินตัวเองอยู่อยู่ตรงนั้นแหละคอยหลอกชาวบ้าน <c oughs> แปลกดี เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบวันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ